กรีนแลนด์ดินแดนเร้นลับที่อยู่มิติหนึ่งของโลกเย้ถึงแล้ววันนี้มาบ้านคุณตาคุณยายอย่าซนนะเด็กๆครับคุณพ่อคะคุณแม่คะพวกเรามาถึงแล้วล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมคะมาแล้วจ้ะมาแล้วพอดีแม่เพิ่งเงียบรับไปนิดหน่อยเลยไม่ได้ยินว่าพวกเธอมาถึงกันแล้วสวัสดีค่ะคุณยายแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณแม่วายตายจริงแม่ลืมไปซะสนิทเลยก่อนที่แม่จะเผลอหลับไปพ่อโทรมาบอกว่าขับรถชนโอ้แม่เป็นห่วงจังเลยนานแล้วนะยังไม่ส่งข่าวมาอีกแม่ฝากลูกไปจัดการซื้ออาหารแทนพ่อด้วยนะให้เด็กๆอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวแม่จะดูแลเด็กๆให้เองได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะคะตามยายมาทางนี้เลยนะจ๊ะตรงนี้คือกาน้ำร้อนที่ยายต้มชาหอมๆเอาไว้ให้พวกหนูนะจ๊ะเอ๊ะทำไมคุณยายจมูกใหญ่จังเลยครับอ๋อก็เวลาจะดมกลิ่นให้ชัดๆเราก็ต้องทำจมูกให้ใหญ่ๆไงจ๊ะอย่าไปสนใจเลยมาดูตรงนี้ต่อดีกว่าจ้ะนี่คือเครื่องปิ้งขนมปังและเตาอบขนมเค้กแสนอร่อยเป็นยังไงน่ากินไหมล่ะจ๊ะน่ากินมากเลยค่ะแต่ทำไมคุณยายมือใหญ่จังเลยคะอ๋อพอดีช่วงนี้ยายออกกำลังมือเยอะนะจ๊ะมือก็เลยใหญ่แล้วก็แข็งแรงแบบนี้ว้าวว้าวพวกเราก็อยากมือแข็งแรงแบบคุณยายบ้างจังเลยครับพอดีเลยวันนี้ยายก็จะฝึกให้พวกเธออยู่แล้วแค่พวกเธอฝึกทงช้าทำขนมแบบยายเราก็ไปรีดผ้าออกกำลังแขนง่ายง่ายแค่นี้เองเดี๋ยวยายจะปล่อยให้ทั้งสองคนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบวกนี้กันได้ตามสบายเลยนะเล่นได้เต็มที่เลยยายอนุญาตลองจับเล่นดูสนุกแน่นอน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 โอ้ยหิวแล้วหิวแล้วโอ้กินขนมปังท่าแยมดีกว่าโอ้ย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 ใครกันนะมาขัดจังหวะเวลาอาหารว่างของฉันไหนไหนไหนดูสิเกิดอะไรขึ้นวายแย่แล้วเด็กกำลังถูกสะกดจิตให้ไปเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนแบบนี้มันอันตรายมากเลยล่ะต้องรีบติดต่อพวกการเดียน5แล้วมีใครอยู่ใกล้ๆบ้างฝากไปช่วยทีนะเฮ้ hey, ดูเหมือนว่าวันพักผ่อนของพวกเราจะจบลงแล้วนะพวกเรารีบไปช่วยหยุดเด็กๆกันเถอะลองเล่นดูสนุกแน่นอนเล่นดูลองเล่นแน่นอนสนุกแน่นอนหยุดก่อนครับเด็กๆ Face Timeฝากผู้พิทักษ์จิ๋วช่วยบอกถึงอันตรายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนให้ทุกคนทีนะครับรับทราบครับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างในบ้านของเรามีความร้อนที่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราได้เช่นกาต้มน้ำร้อนเตาอบหรือหม้ออบเครื่องปิ้งขนมปังและเตารีดเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้เมื่อมันทำงานอยู่ที่ตัวเครื่องมันจะเกิดความร้อนขึ้นสูงมากๆเราห้ามไปจับมันเด็ดขาดเพราะถ้าเผลอไปโดนเข้าแล้วก็จะทำให้ผิวหนังของเราแดงบวมรู้สึกปวดแสบปวดร้อนหรือถ้าโดนความร้อนที่สูงมากๆหรือดูน้ำร้อนลวกเข้าแล้วก็อาจจะเกิดแผลแดงพุพองผิวหนังหลุดลอกมีน้ำเหลืองซึมทำให้เราเจ็บปวดมากๆแถมแผลแบบนี้ยังติดเชื้อแทรกซ้อนได้ด้วย
หากอาการรุนแรงก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยล่ะข้อควรระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนหากเครื่องทำงานอยู่ห้ามจับบริเวณตัวเครื่องส่วนที่มีความร้อนเด็ดขาดและหากปิดเครื่องแล้วก็ไม่ควรจับทันทีเพราะเครื่องยังมีความร้อนอยู่ต้องทิ้งไว้นานมากๆจนเครื่องหายร้อนก่อนและควรมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราอยู่ห่างจากความร้อนหรือช่วยป้องกันไม่ให้เราสัมผัสกับความร้อนโดยตรงด้วยและที่สำคัญอีกอย่างถ้าเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนเราต้องเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องก่อนและต้องใช้อย่างระมัดระวังมากๆด้วยนะไม่นะพี่ว่าเราอย่าเล่นของพวกนี้ดีกว่ามันมีความร้อนอาจจะเกิดอันตรายได้โอเคครับผมใช้เครื่องพวกนี้ไม่เป็นผมไม่เล่นดีกว่าก็ยายบอกแล้วไงว่าเล่นได้เลยลองจับๆเล่นๆใช้งานดูเดี๋ยวหนูก็ทำเป็นเองแหละไม่ยากหรอกถ้าพวกเธอทำได้นะพ่อกับแม่ต้องดีใจแน่นอนคิดดูสิระหว่างนั่งอยู่เฉยๆหน้าเบื่อกับลองเล่นชงชาทำขนมแบบไหนจะสนุกกว่ากันมันเห็นชัดๆอยู่แล้วนะพี่ว่าถ้าเราอยากเล่นเราไปเล่นของเล่นแทนดีกว่านะมาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้มันอันตรายจะตายใช่ครับผมว่าให้คุณยายเป็นคนชงชาและทำขนมให้พวกเราดีกว่าเดี๋ยวพวกเราจะรอชิมฝีมือคุณยายนะครับหน่อยแน่เจ้าเด็กพวกนี้บอกให้เล่นก็เล่นไปสิอย่าให้ต้องพูดซ้ำนะเดี๋ยวจะตีสั่งสอนให้เข็ดเลย ไม่ใช่คุณยายนี่นะเอ้ยน่ากลัวจังเลยช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดทำเรื่องร้ายๆได้แล้วมิสเตอร์แบทพวกเรามาช่วยแล้วนะครับเด็กๆโอ้ยน่ารำคาญจริงๆอุตส่าห์หนีมาเล่นงานพวกนอกเมืองแล้วยังจะตามมาได้อีกนะพวกกาเดียนไฟตัวป่วนเขานี่ไปกินเลยโลหินสโตนชิลทุกคนระวังนะขนมพวกนี้ร้อนมากฮ่าๆๆเช้าร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะโอ้ยมึนโอ้ยไม่นะไม่โอ้ยมึนวอเตอร์บัมโอ้ยเฟลมิงบลัสโอ้ยบ้าจริงหนีทางไหนดีนะรับของที่ระลึกไปได้เลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยลืมไปเลยยายโอ้ยแบบนี้คงต้องเรียกรถพยาบาลมารับอีกแล้วสินะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคราวหลังก็อย่าไปจับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนอีกนะครับเย้เย้ค่อยอย่างชั่วคุณตาคุณยายและพวกเด็กๆปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะต่อไปถ้าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนพวกเธอต้องระวังกันดีๆนะจ๊ะค่ะวันนี้คงเหนื่อยกันมากเลยสินะทุกคนยายอบขนมเค้กเตรียมเอาไว้ให้แล้วอย่าลืมมากินกันด้วยนะเย้ๆขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณครับยังมีคนที่พวกเราต้องขอบคุณอีกคนนึงนะครับเด็กๆนี่คือฮิมผู้พิทักษ์จิ๋วใจดีที่มาช่วยบอกข้อมูลเรื่องอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนให้กับพวกเรายังไงล่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้พิทักษ์จิ๋วขอบคุณค่ะถ้าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนก็ต้องระวังกันดีๆนะ